สวัสดีแฟนมวยทุกท่านเนาะนะศึกเล็กนี่ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะ32ไฟท์ไร้พ่ายนะฟันซอยเลยนะไฟท์แล้วก็ฟันซอยชนะน้องยก3ไฟท์นี้ก็ชนะน้องยก3กันนะ2เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมผู้แพ้ก่อนนะทางพลอยลุงเพชรนะวันนี้พาท่าให้กับเด็กฟอร์มสดนะครับคุณหมอก็กำลังให้น้องงานร่างกายแล้วก็เพราะว่าเกิน2ก็ไปจะเต็มไปยก3นี่โอ้โหจังหวะที่จะเข้าไปพอดีนะจังหวะที่แบบมาแล้วป้ายค่อยๆลงนะคุณหมอเป็นไงบ้างครับคุณหมอฟื้นแล้วนะโอ้นี่ครับมาเป็นอาจารย์ให้น้องนะตัวเล็กเพราะเลยฟื้นยังน้องฟื้นกันไม่เหมือนเพราะจังหวะที่ไปพลาดนี่มันยังไงรู้ตัวไหมว่าโดนจุดสองน้องจังหวะนั้นจังหวะสองอะเร็วมากจังหวะนั้นนะครับถือว่าเราเข้าไปทำอะไรกันกับทางเขาถ้าสองยกก็ถือว่าสู้ได้ดีนะน้องนะกำลังจะมาเลยน้องเสียดายไหมครับเดี๋ยวให้น้องพักก่อนอ่านมีอะไรบอกท่านไว้ไหมบอกได้เลยน้องเอาละครับของใครก็ได้น้องอะไรนะเดี๋ยวจะให้น้องเอาใหม่ครับน้องสู้ต่อไปครับโอ้โหนะฮะก็ได้กันได้นะชนะกันก็นั่งให้เดี๋ยวไปดูชนะคุณแม่ชนะอยู่ที่อาบุนเซียนะครับเมื่อวานแฝดน้องนะครับผู้เสื้อร้อยจังหวะนายยอดเพื่อนครับไปกับแฝดน้อยครับวันนี้ทางด้านผู้เสื้อเล็กที่ก็ชนะน็อกทางด้านไว้ลุงเพชรนะครับไปนี้ที่สามนะครับโอ้โหใส่ใจนวลนี่ตอนนี้กำลังมาเลยครับเจอมาแล้วด้วยก็เจอมาแล้วด้วยมาดูผู้ชนะบ้างนะครับทางด้านจุดเล็กI'm not sure if I'm going to be able to do that.
เดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะครับทางด้านสุดเล็กยูฟ่าบุนเดสเซียนะครับนี่ก็ชนะรับทางด้านพลอยลุงเพชรไปในยกที่3แล้วเมื่อวานคุณสิบน้อยด้วยชีวิตนี้ผมสุดเล็กเดี๋ยวมีการแปลได้ไหมเพื่อนคุณต้องรับคุณต่อคุณต้องกับเพชรเอกกับพี่โตคุณเจ็บเล็กคุณเจ็บน้อยนะ300,000นะ300,000นี่300,000นะ300,000เด็กเพื่อนนะมีบรรยากาศของความเต็มต่ออยู่เรื่องขอได้อยู่เรื่องอ่ะเป็นเรื่องคนนี้โอ้เต็มให้ที่3ของนะครับเค้าเหมือไปอยู่มีครับได้สองหมื่นครับที่ทุกคนไปได้เป็นคนที่ก่อนที่เขาจะโดนไม่ได้ยังไงต้องทำให้โอเคนะครับไม่ได้ใช่ดีเนื้อทองครับครับผมพร้อมครับก็น้ำหนักได้ครับเหลือทุกท่านแล้วก็วันนี้นะก็เผื่อว่าจะได้ถ้าได้แชมป์ก็จะได้ต่อยก็เป็นรางวัลครับก็แก้ปัญหาได้ครับเราฝากผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะน้องตั้งใจมากบูมพี่ขอนิดนึงครับครับผมฟอร์มแบบนี้นี่ข้ามถึงข้ามสายกับเจริญเงินนี่เป็นไงครับเจริญเงินเจริญสุขตั้งเป้ากับฝ่ายสองคนนี้ยังไงบ้างครับบูมครับตอนนี้ครับก็เป็นคู่ที่ดีเลยได้ครับก่อนปีแรกชุดปานแต่ว่าเดือนธันวาก็ขอเคลื่อนไหวทำไฟเองครับตอนนี้ก็ร่างกายดีมากครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผม
มาแนนถ่ายรูปในการละเกมคุยรอคู่เอกนะศึกมวยไทยพาราลิมปิกครับก็เป็นทางด้านหัวศึกเล็กยูฟ่าบุนเดสเซียนะชนะคะแนนทางด้านพลอยลุงเพชรไปในยกที่3นะครับ